สำหรับเคสในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยฮะเชื่อว่าชายคนนี้ได้ทำการสังหารเหยื่อไปมากกว่า200ศพครับผมและเขาก็ยังได้รับฉายาว่าไอ้หมอโรคจิตอีกด้วยนอกจากเขาจะเป็นหมอแล้วเขายังเป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งภายหลังโรงแรมนั้นได้รับฉายาว่าโรงแรมมรณะฮะเพราะว่าคนที่เขาสังหารส่วนใหญ่ก็มาจากลูกค้าที่มาเข้าพักโรงแรมของเขาเนี่ยแหละครับในโรงแรมของเขาจะมีห้องต่างๆเนี่ยฮะคือมีหลายห้องมากซึ่งเป็นห้องที่ทำการทรมานเหยื่อแล้วก็ฆาตกรรมเหยื่อไม่ว่าจะเป็นห้องลมควันห้องเผาไฟห้องน้ำกรดห้องประตูหนามคือมันมีหลายรูปแบบมากนะฮะที่เขาจะใช้ทารุณกรรมเหยื่อและในวันนี้เวรชันสูตรเราจะมาชำแหละฆาตกรต่อเนื่องคนนี้กันนะครับเขาคือ H.H. Holmesสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมังกรพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็มีเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของสหรัฐอเมริกามาเล่าให้ฟังนะครับในช่วงเวรชันสูตรนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเราหยิบยกมาเป็นเคสสตัดดี้นะครับไม่ได้เป็นการดิสเรสเปคนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นการแสดงการไม่เคารพใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าด่าทอใครๆทั้งสิ้นนะถ้าสมมุติเพื่อนๆท่านใดนะครับไม่พอใจก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยโดยเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดย H.H. Holmes นะครับตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อนี้นะโดยชื่อแรกของเขาตั้งแต่เกิดนั้นน่ะเขาชื่อว่า Herman Webster Mudgett ครับผมโดยเขานะครับเกิดในวันที่16เดือนพฤษภาคมนะครับปี1861เกิดที่เมืองกิลแมนตันครับรัฐนิวแฮมป์เชียร์ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับผมโดยคุณพ่อของเขานะครับชื่อว่ารีไวมาเจตนะครับแล้วก็คุณแม่ของเขานะครับชื่อว่าทีโอดัสไพรส์แต่ในที่นี้นะครับผมจะขอเรียก H.H. Holmes เลยละกันโดย H.H. Holmes นะครับเกิดเป็นลูกคนที่3ของตระกูลนี้นะครับโดยเขามีพี่ชายกับพี่สาว2คนพี่ชายเนี่ยชื่อว่าอาร์เตอร์ส่วนพี่สาวเนี่ยชื่อว่าเอเลนครับผมแล้วก็มีน้องชายกับน้องสาว2คนน้องชายเนี่ยชื่อว่าเฮนรี่ครับแล้วก็น้องสาวเนี่ยชื่อว่าแมรี่โดย H.H. Holmes นะครับเกิดในครอบครัวที่ทำฟาร์มครับเป็นทำเกษตรกรรมอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็ช่วยทำงานบ้านมาโดยตลอดต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ H.H. Holmes เป็นเด็กเนี่ยครอบครัวเขานะไม่ได้เป็นคนจนหรือว่ามีปัญหาใดๆนะฮะคือทั้งบ้านเนี่ยก็มีเงินแล้วก็ทำฟาร์มคุณพ่อของเขานะครับยังมีอาชีพเสริมอีกนะครับไม่ว่าจะไปเป็นช่างไม้หรือว่าบางทีนะครับไปเป็นครูสอนให้เด็กๆในหมู่บ้านด้วยและอีกอย่างนะครับครอบครัว H.H. Holmes ก็ขึ้นชื่อในด้านเคร่งศาสนาครับเพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยเคร่งศาสนามากโดยเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ชีวิตในวัยเด็กของ H.H. Holmes ตอนอยู่บ้านเนี่ยคุณแม่เขามักจะบอกนะครับว่า H.H. Holmes เนี่ยจะเป็นเด็กที่น่ารักเสมอนะครับเป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะฮะและเขาจะเป็นคนที่รักสัตว์เป็นพิเศษและชีวิตในวัยเด็กของ H.H. Holmes นะครับมีบางแหล่งข้อมูลนะครับก็บอกว่าครอบครัวของเขาอะมักจะใช้ความรุนแรงกับ H.H. Holmes หรือว่ากับลูกๆทุกคนแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆลองคิดดูว่าในสมัยปี1800กว่าเนี่ยการที่มีการเคี่ยนตีกันหรือว่าการลงโทษถ้าลูกดื้อหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะดูรุนแรงสำหรับสมัยปัจจุบันไงฮะดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นการทำที่ปกติอยู่แล้วในคนสมัยนั้นดังนั้นจึงไม่คิดว่ามันเป็นการทำร้ายร่างกาย H.H. Holmes ตั้งแต่เด็กหรือว่าเป็นการ abusive อะไรน่าจะเป็นครอบครัวที่ปกติเลยแต่สิ่งที่ไม่ปกติเนี่ยมันอยู่ที่โรงเรียนครับผมเวลา H.H. Holmes ไปที่โรงเรียนเนี่ยเขามักจะถูกแกล้งโดยเพื่อนๆนะครับหรือว่าโดยรุ่นพี่ที่โรงเรียนเสมอเลยนะฮะเพราะว่าเนื่องด้วยเขาเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับมีลักษณะบางอย่างที่มันทำให้ถูกบูลลี่ถูกล้อได้ง่ายโดยตาขวาของเขาครับจะเขออกไปด้านนอกนะครับทางการแพทย์ของเราเนี่ยจะเรียกว่าสตาร์บิสมัตนะฮะลักษณะตาของ H.H. Holmes ด้านขวาเนี่ยที่มันเหล่ออกไปมองด้านนอกเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเอ็กโซโทเปียมันก็จะเกิดได้นะครับในเด็กในสมัยนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะรักษาไงนะแต่ในสมัยเนี้ยมันสามารถรักษาได้หลายๆวิธีเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาเนี่ยไอ้ตาเขนั้นมันอาจจะพัฒนาไปเป็นตาขี้เกียจและสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตาอย่างนั้นตลอดไปก็ได้ตอนนั้นนะครับด้วยความที่ H.H. Holmes เนี่ยมันมีตาเขเพื่อนๆก็ชอบล้อชอบแกล้งนะฮะรุ่นพี่ก็ชอบมาแกล้งด้วยแต่ที่สำคัญครับมันมีครั้งหนึ่งที่เรียกว่าแกล้ง H.H. Holmes หนักมากแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้ H.H. Holmes เนี่ยจำฝังใจเลยนั่นก็คือวันนั้นนะฮะ
พวกรุ่นพี่เนี่ยมันลาก HH Home เข้าไปมันเป็นเหมือนคลินิกหมออะฮะตอนหมอคนนั้นน่ะไม่อยู่ด้วยความที่เขารู้ว่า HH Home มันเป็นเด็กตาเขแล้วมันเป็นคนกลัวหมออยู่แล้วก็เลยพานิมาที่บ้านหมอแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยก็คือมันจับหน้า HH Home ครับไปถูกับหุ่นกระดูกอะฮะที่มันในคลินิกเราจะเห็นว่ามันเป็นสเกเลตันนะฮะก็คือเป็นโครงกระดูกคือจับหน้าของ HH Home ไปถูกับโครงกระดูกนั้นนะฮะคือ HH Home ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันกลัวมากเลยมันเผชิญสิ่งที่เรากลัวที่สุดในชีวิตอะครับแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าไอ้จุดนั้นน่ะมันเป็นการทริกเกอร์ฮะหรือว่ามันเป็นการจุดประกายความชอบความคลั่งไคล้ในร่างกายมนุษย์ของ HH Home ครับหลังจากวันนั้นเนี่ย HH Home บ้ามากฮะอ่านในหนังสือชอบไปคุยกับครูชีวะที่โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราการทำงานของอวัยวะต่างๆกลับบ้านไปก็จะไปศึกษาแต่เรื่องนี้และที่สำคัญครับตอนวัยเด็กเนี่ย HH Home บ้านเขาเป็นฟาร์มใช่ไหมฮะที่เนี่ยคุณแม่เขามักจะบอกเสมอครับว่าเขาเป็นเด็กเนี่ยเขารักสัตว์แต่ที่จริงแล้วครับเขารักสัตว์จริงฮะก็คือแม่เขาเห็นว่าเขาชอบอยู่กับสัตว์แต่เขาชอบทรมานสัตว์ฮะตอนแรกเนี่ยจะเริ่มจากสัตว์ตัวเล็กๆก่อนนะฮะอย่างเช่นพวกแมลงต่างๆจับมาทดลองเด็ดปีกออกเด็ดขาออกดูว่าจะเดินได้ไหมหรือว่าจะบินได้ไหมหลังจากนั้นก็ค่อยพัฒนาไปเป็นสัตว์ที่มันใหญ่ขึ้นฮะอาจจะเป็นหนูเป็นไก่เขาก็จะเอามาผ่าเอามาทำการทดลองว่าเฮ้ยถ้าทำแบบเนี้ยกับสัตว์แบบนี้แล้วมันจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ไหมเรียนรู้กลไกต่างๆคือเขาคลั่งไคล้ขนาดนั้นนะฮะโดยในตอนนั้นนะครับทั้งคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยกับคุณพ่อที่บ้านเนี่ยมักจะบอกเสมอครับว่าเฮ้ยไอเด็กคนเนี้ยแม่งจีเนียสว่ะคือแม่งแบบอัจฉริยะมากหลังจากนั้นมาก็ใฝ่เรียนใฝ่รู้เกือบทุกวิชาฮะจนแบบเป็นเด็กท็อปๆของคลาสอะและหลังจากนั้นครับตอนเขาเนี่ยขึ้นม.ปลายเนี่ยมันมีแหล่งข้อมูลหนึ่งมันบอกว่าไอตอนที่เขาขึ้นม.ปลายเนี่ยแหละมันเป็นการที่เขาทำการลงมือสังหารคนครั้งแรกคือเหตุการณ์มันอย่างนี้ครับคือ HH Home เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นคนไม่มีเพื่อนนะคือมันก็มีเพื่อนฮะแต่มันมีเพื่อนน้อยทีเนี้ยมันมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่ชื่อทอมเป็นเพื่อนสนิทของมันเองนะฮะ HH Home ก็พาไปเดินเล่นวันหยุดอะทีนี้ HH Home มันบอกว่าเฮ้ยไปสำรวจบ้านหลังหนึ่งหน่อยดิเพื่อนมันก็ไปกันครับก็ไปสำรวจบ้านหลังนั้นกันซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้าน2ชั้นอยากจะเห็นอยากจะรู้อะไรเงี้ยก็เดินไปสำรวจปุ๊บปรากฏว่าวันนั้นน่ะไอ้ทอมเนี่ยเสียชีวิตครับโดยการพัดตกลงมาจากชั้น2นั่นแหละแล้วก็เสียชีวิตซึ่งตอนนั้นเนี่ย HH Home บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับแต่บางคนก็เชื่อว่าที่จริงเขานั่นแหละเป็นคนผลักทอมอะลงมาจากระเบียงชั้น2ครับผมเพราะว่าเขาอยากจะศึกษาร่างกายมนุษย์อย่างจริงจังว่าถ้าแบบตายแล้วเนี่ยมันจะมีอาการยังไงหรือว่าอาจจะตกมาแล้วยังไม่ตายเฮ้ยช่วงสุดท้ายของชีวิตมันเป็นยังไงคือเขาก็ลือกันมานะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ยังไม่มีข้อมูลที่มันแน่นอนนะครับว่าสรุปเขาฆ่าหรือไม่ฆ่าจนแล้วจนรอดนะครับ HH Home เนี่ยเขาไปจบม.ปลายเนี่ยตอนอายุ16ครับถือว่าตอนนั้นเนี่ยเก่งมากนะที่จบม.ปลายตั้งแต่อายุ16แล้วอะครับเขาก็เลยออกมาฮะยังไม่ไปเรียนต่อตอนนั้นยังไม่ไปเรียนมหาลัยต่อก็คือออกมาช่วยคุณพ่อทำฟาร์มและอีกอาชีพหนึ่งที่เขาทำนั่นก็คือรับจ้างสอนพิเศษครับเนื่องด้วยเขามีความรู้แล้วก็เก่งก็เลยเป็นแบบเหมือนติวเตอร์ในยุคปัจจุบันนี้ครับให้กับเด็กๆในหมู่บ้านหลังจากนั้นนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยช่วยคุณพ่อทำฟาร์มด้วยใช่ไหมครับมันก็ต้องมีวันนะครับที่เขาจะต้องไปดิวกับฟาร์มต่างๆด้วยก็คือไปส่งของหรือไปรับของจากฟาร์มอื่นด้วยทีเนี้ยเขาไปยังฟาร์มหนึ่งฮะฟาร์มนั่นแหละทำให้เขาเจอภรรยาคนแรกของเขาคือเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอชื่อว่าคาร่าเลิฟเวอร์ลิงครับผมซึ่งเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของเจ้าของฟาร์มนั้นที่ HH Home กำลังไปหา HH Home เนี่ยเรียกได้ว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเลยฮะโอ้โหชอบมากชอบผู้หญิงคนนี้มากอยากได้เป็นเมียมากเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไอ้ลูกเจ้าของฟาร์มคนนั้นน่ะมันกลับไม่ได้ชอบ HH Home ครับเพราะว่าเขามีคนในใจอยู่แล้วซึ่งคนในใจของผู้หญิงคนนั้นน่ะก็คือเป็นไอ้หนุ่มคนงานในสวนของเธอนั่นแหละในฟาร์มของเธอนั่นแหละแต่ไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะมันดูเหมือนจะไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่ฮะก็ไม่รู้ว่ามันไม่อยากใฝ่สูงหรือยังไงนะคือคาร่าเนี่ยก็พยายามอยากจะชวนทำนู่นทำนี่มันก็แบบพูดไม่ดีบ้างไม่อยากทำกับคาร่าบ้าง HH Home มันก็รู้ครับว่าไอ้หนุ่มคนเนี้ยยังไงมันก็ไม่ชอบมันก็เลยมีวันนึงฮะไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันก็ทำไม่ดีกับคาร่าฮะ HH Home เลยเข้าไปแล้วบอกว่าเฮ้ยนายทำงี้กับเธอไม่ได้นะเฮ้ยทำไมทำงี้กับผู้หญิงล่ะคือเหมือนแบบไปปกป้องเหมือนฉากแบบซีนพระเอกออกมาปกป้องนางเอกจากคนร้ายอะไรประมาณนี้ฮะตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคาร่า
เรียกว่าตกหลุมรัก HH Home อย่างหัวปักหัวปั๊มเลยครับและหลังจากนั้นไม่นานตอนที่ HH Home อายุ17ครับก็คือคบกันมาประมาณ1ปีก็รู้สึกว่ารักกันมานานแล้วก็เลยตกลงแต่งงานกันครับในวันที่4กรกฎาคมปี1878ครับผมหลังจากนั้นครับตอน HH Home อายุได้18ปีครับเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยเบื่อแล้วอยากจะเข้าศึกษาในมหาลัยแล้วนะครับแต่ผมไม่สามารถหาได้จริงๆนะครับว่าเขาอยากศึกษาสาขาไหนแต่มหาลัยที่เขาไปศึกษานั่นก็คือมหาลัยเวอร์มองต์ครับผมในเบอร์ริงตันฮะแต่เขาไปศึกษาได้แป๊บเดียวเขาก็ออกครับไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรเหมือนกันนะฮะก็ยังหาข้อมูลไม่ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนเขาอายุ19ปีเขากับคาร่าเนี่ยได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกครับโดยเขาได้ตั้งชื่อลูกคนนี้ว่าโรเบิร์ตมัจเจตครับผมหลังจากนั้นนะครับตอนเขาอายุ22ปีครับเขาก็ตัดสินใจกลับไปเรียนมหาลัยครั้งโดยเขาเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่เขาอยากจะเป็นก็คือเขาอยากจะเป็นหมอครับผมโดยเขานะครับก็ได้ไปเข้ามหาลัยมิชิแกนครับเป็น Department of the Medicine and Surgery ก็คือเป็นโรงเรียนแพทย์ในมิชิแกนนี่แหละครับและไอตอนที่เขาเรียนหมอเนี่ยนะครับโดยปกตินะครับหมอเรามันก็จะเรียนประมาณ6ปีนะฮะแต่ HH Home เนี่ยเรียนแค่2ปีจบเลยฮะก็คือเขาเข้าตอนอายุ22อายุ24ปุ๊บเขาจบเลยคือเขาแบบเก่งมากอะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าระบบตอนนั้นของอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมเรียน2ปีจบอะนะครับแต่ในไทยเนี่ยเราจะเรียนกัน6ปีในช่วงระหว่างที่เรียนเนี่ยนะครับ HH Home นะฮะเขายิ่งได้เข้าใกล้คำว่าหมอมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องเรียนอาจารย์ใหญ่มันต้องเรียนยามันต้องเรียนหลายๆอย่างฮะแต่วิชาที่เขาชอบมากที่สุดนั่นก็คือวิชาผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ครับผมคือโดยปกติแล้วในไทยเนี่ยเราจะผ่าตัดกันตอนประมาณปี2นะครับเราก็จะได้เรียนร่างอาจารย์ใหญ่แต่ HH Home เนี่ยปีแรกเข้าไปเนี่ยเขาจะได้เรียนเลยนะครับโดยเขาเนี่ยมักจะโดดเรียนวิชาอื่นฮะแล้วเขาก็จะไปอยู่แต่ห้องแลบไปผ่าอาจารย์ใหญ่จนไปสนิทกับโปรเฟสเซอร์อ่ะก็คือไปสนิทกับหัวหน้าห้องแลบเขาก็เลยแบบมีสิทธิพิเศษในการแบบสามารถเข้าไปทำการไดเซกหรือว่าทำการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ได้เกินเวลาฮะคือบางทีแลบมันอาจจะปิดประมาณแบบ 6:00 นเขาก็อยู่ถึง 4:00 นอะไรอย่างเงี้ยจนมันมีวันหนึ่งครับเขาคิดว่าเฮ้ยมันจะสอบแล้วมันไม่ทันฮะเขาเลยจึงทำการขโมยร่างอาจารย์ใหญ่กลับไปที่หอพักฮะซึ่งนั่นมันก็เป็นการทำอะไรที่มันแบบกล้าดีนะฮะคือมันไม่กลัวหรือว่ายังไงและหลังจากที่เขาขโมยมาหนึ่งศพนะฮะเขาก็ขโมยต่อมาเรื่อยๆครับแล้วก็เอามาสะสมในห้องตัวเองและเขาก็ศึกษาครับเขาชอบมากเขาศึกษาเขาไดเซกเขาลองทำการทดลองกับร่างกายมนุษย์ที่แบบตายแล้วนะฮะก็คือตัดนู่นตัดนี่ตัดจนแบบจำหน้าไม่ได้อะว่าหน้านี้เคยเป็นยังไงมาก่อนนะครับบางทีก็เอาน้ำกรดมาลาดลองทดสอบปฏิกิริยาดูและมันทำให้เขาครับก่อคดีอาชญากรรมแรกขึ้นมาครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไปฆาตกรรมใครหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นการทำคดีช่อโกงครับผมคือเรื่องมันมีอย่างนี้คือเนื่องด้วยเขาสะสมอาจารย์ใหญ่ไว้ในห้องเขาใช่ไหมครับและเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยสภาพการเงินเขาก็มันก็ไม่ค่อยดีเขาเลยคิดไอเดียได้ว่าเฮ้ยเรามีศพอาจารย์ใหญ่เยอะขนาดนี้ทำไมเราไม่ลองจัดฉากให้เขาเป็นคนตายแล้วให้คนตายคนนี้เขียนประกันชีวิตไว้ให้เขาล่ะเขาก็จะได้เงินเพราะเขามีแบบมีศพนี่เขาก็จัดฉากได้เขาก็ทำฮะโดยเขาเนี่ยก็จะทำให้หน้าศพเละมากจนไม่สามารถแบบ identify หรือว่าบ่งชี้ตัวตนได้ว่าคนคนนี้มันเป็นใครมาก่อนเขาก็จะแบบ make แบบฟอร์มขึ้นมานะฮะในการทำประกันชีวิตกับบริษัทนี้บริษัทนี้ชื่อนี้ต้องเอาเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบกระจายความเสี่ยงครับโดยการส่งไปหลายบริษัทซึ่งโดยวิธีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้เงินมาใช้ตอนนั้นน่ะ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งถือได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยปี 1,800 กว่าเนี่ยถือว่าได้เยอะนะตลอดการเรียนแพทย์เขาก็จะทำวิธีนี้มาโดยตลอดครับผมจนเขาอะจบเรียนแพทย์อายุ24ก็อย่างที่บอกว่าเรียน2ปีทีนี้พอเขาจบแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเหมือนเดิมนะฮะเพราะเขาไม่สามารถไปเอาร่างอาจารย์ใหญ่มาได้และเนื่องด้วยบริษัทประกันบางที่มันเริ่มแบบจับได้แล้วอะว่าทำไมแบบมันต้องเอาเงินให้คนนี้ตลอดเวลาวะเขาก็เลยไปทำการเปิดคลินิกเล็กๆที่บ้านของเขาครับเรียกได้ว่าตอนแรกที่เปิดเนี่ยคนไข้มันน้อยมากฮะคือพูดง่ายๆคือเงินไม่พอจะกินเขาก็เลยปิดคลินิกไปและทำการย้ายรัฐครับไปทำงานรัฐต่างๆครับโดยตอนนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าคาร่าครับเมียของเขาอ่ะที่มีลูกด้วยกันน่ะที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเนี่ยเขาขอแยกทางครับโดยไม่ได้ทำการหย่าแบบเป็นออฟฟิเชียลนะฮะไม่ได้ไปเซ็นหย่าแต่อยู่ดีๆคาร่าเนี่ยหนีกลับเลยคือไม่อยู่ด้วยแล้วคือกลับบ้านเขาไปเลยอ่ะนะแล้วก็เขาไม่ให้เหตุผลตอนหลังว่าประมาณว่าแบบ HH Home เนี่ยเป็นคนที่แบบอารมณ์รุนแรงชอบทำร้ายร่างกายเขาก็เลยหนีไปเลยหลังจากนั้นนะครับ
โฮมเนี่ยมันก็เปลี่ยนรัฐที่ทำงานไปเรื่อยๆครับรัฐที่เขาไปแล้วก็มันมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2รัฐหลักๆที่เขาไปอยู่นานหน่อยนั่นก็คือนิวยอร์กครับกับเพนซิลเวเนียฮะซึ่งทั้ง2รัฐเนี่ยเขาก็ไปทำแบบพวกร้านยาไปขายยาขายยารักษาโรคนะครับไม่ใช่ยาบ้านะซึ่งมันก็จะมีข่าวลือประมาณว่าเฮ้ยตอนเขาไปเปิดร้านยาเนี่ยเวลาเขารับสมัครคนงานคนไหนมาเนี่ยมันก็มักจะหายไปเลยติดต่อไม่ได้เออก็คือไม่รู้ว่ามันหายไปไหนไปถามเอชโฮมเอชโฮมก็บอกไม่รู้ซึ่งเราก็คิดว่าเขาก็น่าจะฆาตกรรมลูกน้องเขาไปแล้วนะครับเพื่อจะเอาทรัพย์สินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่ได้มีหลักฐานอะไรบันทึกชัดเจนมันมีบางทีนะครับที่เขาย้ายรัฐไปเนี่ยเขาไม่ได้ทำแต่อาชีพขายยานะฮะทำอย่างอื่นด้วยฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยเงินไม่มีจะกินจริงเขาเนี่ยไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่งด้วยนะครับแต่พบว่าพออยู่ได้สักพักเนี่ยคนไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยเกิดตายไม่ทราบสาเหตุอีกเงินหายอีกวุ่นวายไปหมดนะครับก็เลยทำให้ HO โดนไล่ออกนะฮะและทีเนี้ยก็ย้ายรัฐไปอีกครับจนสุดท้ายนะครับเขาเก็บเงินได้ก้อนนึงฮะเขาก็เลยไปตั้งตัวที่ชิคาโกครับซึ่งตอนนี้แหละครับที่เขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่า HH Home ฮะเพื่อนๆอาจจะสงสัยครับว่าเฮ้ย HH Home ชื่อมันเท่ยังวะมันย่อมาจากอะไรมันย่อมาจาก Henry Howard Home ครับผมและทำไมเขาถึงใช้คำว่า HH Home บ่อยๆใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะเขามีชื่ออื่นอีกเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่ HH Home ครับโดยเขาเชื่อว่าเขามีชื่อเนี่ยเยอะไปประมาณ 50-60 ชื่อเลยครับซึ่งปีที่เขาย้ายมาชิคาโกเนี่ยมันเป็นปี1886ครับโดยที่แรกที่เขาไปอยู่เนี่ยเขาไปอยู่ในเมืองเอ็นเกลวูดครับที่ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ครับผมและงานแรกที่เขาไปทำเนี่ยนะครับเขาไปสมัครเป็นคนขายยาร้านหนึ่งฮะซึ่งร้านนั้นน่ะชื่อว่าอลิซาเบธเอสโฮตันฟาร์มาซีครับผมก็คือเป็นชื่อของเจ้าของร้านนะครับผมจะขอเรียกชื่อเจ้าของร้านว่าคุณโฮตันกับคุณนายโฮตันก็แล้วกันนะครับเป็นคู่สามีภรรยา2คนคุณโฮตันเนี่ยเขาเป็นหมอครับแล้วเขาก็เปิดร้านยาร้านเนี่ยทีนี้เขาก็รับโฮมเข้ามาทำงานและเนื่องด้วยโฮมเนี่ยนะฮะเขามีเสน่ห์ครับเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่ารูปร่างหน้าตาก็ดีนะครับแล้วก็เป็นคนพูดเก่งเอาใจเก่งฮะก็เลยขายได้เยอะเลยช่วงนั้นคือขายยาได้เยอะแล้วก็มีผู้หญิงมาติดตึมเลยฮะจนเขาเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ได้แต่งงานเป็นภรรยาคนที่สองครับผู้หญิงคนเนี้ยชื่อว่ามาธาเบิร์กแนปครับผมซึ่งเขาแต่งงานเนี่ยคือแต่งงานซ้อนไปเลยนะเพราะว่าคนก่อนเนี่ยคนแรกเนี่ยยังไม่ได้หย่าเลยคือเขาหนีไปแล้วเขาก็ไม่สนนะฮะแต่งงานซ้อนไปเลยก็เลยมีเมียคนที่สองอ่ะอยู่ที่เมืองนี้ด้วยและ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีลูกด้วยกันนะครับ1คนที่ชื่อว่าลูซี่ทิโอดาร์ทโฮมนะครับหลังจากนั้นนะครับโฮมก็ทำงานในร้านของคุณโฮตันมาโดยตลอดนะครับแต่มันมีจังหวะหนึ่งครับที่คุณโฮตันเนี่ยฮะป่วยเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตทันทีนะครับหลังจากที่คุณโฮตันเนี่ยเสียชีวิตแล้วคุณนายโฮตันฮะก็เศร้าเสียใจครับก็ไม่รู้ว่าจะทำร้านไปต่อทำไมเพราะว่าคุณโฮตันได้ตายไปแล้วก็อยากจะวางมือแล้วก็อยากจะไปพักผ่อนก็เลยประกาศขายร้านยานี้ครับโฮมเนี่ยด้วยความฉลาดเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณนายโฮตันผมทำงานร้านยานี้มานานแล้วผมขอซื้อร้านยานี้ต่อได้ไหมครับแต่ขอแบบผ่อนจ่ายได้ไหมผ่อนจ่ายแบบเป็นงวดคุณนายโฮตันก็ด้วยความไว้ใจแล้วก็ด้วยความสนิทชิดเชื้อฮะก็คือทำงานด้วยกันมาหลายปีก็เห็นว่าเขาก็เป็นคนดีคือตอนนั้นโฮมเนี่ยก็ไม่ได้ทำตัวแย่หรือว่าไปมีพิรุธหรือว่าไปทำการสังหารใครเลยคุณนายโฮตันเนี่ยเนื่องด้วยความไว้ใจก็เลยบอกเออก็ได้งั้นก็ขายร้านยาเนี่ยให้โฮมแล้วให้โฮมเนี่ยแบ่งจ่ายให้เขาก็ละกันหลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากที่โฮมได้ทำการซื้อร้านยานี้แล้วเนี่ยคุณนายโฮตันเขาเกิดหายตัวไปฮะไม่มีใครเจอเลยทีนี้ก็มีการสืบสวนสอบสวนครับมีการมาถามโฮมครับว่าคุณนายโฮตันอยู่ไหนโฮมก็บอกว่าคุณนายโฮตันเนี่ยบอกเขาว่าคุณนายโฮตันจะกลับไปพักผ่อนกับญาติที่แคลิฟอร์เนียจะไปใช้บ้านปลายชีวิตที่นู่นหลังจากนั้นก็สืบสวนสอบสวนก็สรุปก็คือไม่เจอสาเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็ไม่สามารถสรุปได้นะว่าโฮมเนี่ยฆ่าหรือว่าทำอะไรกับคุณนายโฮตันหรือว่าคุณนายโฮตันย้ายไปจริงๆสรุปแล้วคือโฮมไม่ได้จ่ายค่างวดต่อเลยอะฮะก็คือได้ร้านมาฟรีๆเลยหลังจากนั้นนะครับโฮมก็ทำกำไรกับร้านยาเนี่ยได้เยอะมากจนเก็บเงินก้อนหนึ่งได้ครับแล้วก็ทำการซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามของร้านยาเลยซื้อที่ดินตรงนั้นและเขาเนี่ยวางแผนว่าเขาจะสร้างดิพาร์ตเมนต์สโตร์ก่อนคือเขากะจะสร้างเป็นห้างตอนแรกในแผนหัวของเขาเนี่ยเขากะจะสร้างเป็นแค่ตึก2ชั้นแล้วก็4คูหาครับ
โดยชั้นล่างเนี่ยก็จะมีพวกร้านบาร์เบอร์ร้านตัดผมร้านจิวเวลรี่ร้านรองเท้าร้านอาหารแล้วก็ประมาณแบบร้านยาที่มันใหญ่กว่าร้านเขาอีกแต่ไปๆมาๆฮะเขาไปคิดไอเดียได้ว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่สร้างเป็นโรงแรมไปด้วยล่ะจะได้มีคนมาพักจะได้เงินคือส่วนใหญ่ตอนนั้นโฮมมันอยากจะได้เงินฮะก็เลยสร้างชั้น3เพื่อให้มันเป็นห้องให้แขกมาพักด้วยแล้วก็แปลนไว้ใหม่ว่างั้นชั้น2กับชั้น3อ่ะเขาจะทำเป็นห้องให้คนมาพักก็แล้วกันก็กลายเป็นโรงแรมไปเลยแล้วด้านล่างเป็นร้านสะดวกซื้อเป็นช็อปต่างๆคือด้วยการที่เป็น HH Home นะครับการทำการสร้างตึกสร้างอาคารของเขาเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดนะฮะแล้วเขาเป็นคนขี้เหนียวอย่างที่บอกเขาเลยจึงมีแผนครับเขามักจะจ้างคนเนี่ยมาทำงานใช่ไหมฮะจ้างเลยทำงานเสร็จปุ๊บพอเขาทำไปได้สักพักเบี้ยวค่าจ้างครับไม่จ่ายให้มันก็เลยทำให้ผู้รับเหมาอันนั้นน่ะเอ้ามันก็ไม่ทำต่อแต่มันก็คือทำได้แล้วอะฮะทำได้ประมาณหนึ่งแล้วเอชผมก็ไม่เป็นไรไปจ้างผู้รับเหมาต่อไปมาทำต่อแล้วก็ทำวิธีเนี้ยไม่ให้เงินไอ้ผู้รับเหมารายที่สองก็เอาเซ็งอีกเอาไม่จ่ายเงินก็ไม่ทำอีกแต่มันก็พอสร้างแล้วคือเขาจะทำวิธีนี้เรื่อยๆมาครับบางทีอาจจะไม่ทำวิธีนี้อ่ะบางทีอาจจะพอผู้รับเหมารายเนี้ยทำไปได้เขาบอกว่าไม่พอใจอ่ะมันไม่เหมือนเป็นที่ตกลงกันดังนั้นนายต้องจ่ายค่าชดเชยมาให้ฉันนะอะไรนู่นนี่ทีเนี้ยทำให้ผู้รับเหมาไม่อยากมีเรื่องฮะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผมคิดให้ฟรีก็แล้วกันทำห้องเนี้ยให้ฟรีแล้วกันแล้วก็ไม่ทำละคือเขาใช้วิธีนี้บ่อยมากจ้างผู้รับเหมาต่างๆเนี่ยมาทำจนมันกลายเป็นโรงแรม3ชั้นของเขาจริงๆไงครับและแต่ละห้องเนี่ยคือเขาจะเป็นคนคุมในการสร้างห้องนั้นห้องเดียวเลยและส่วนใหญ่ผู้รับเหมาส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ทำแค่ประมาณห้อง2ห้องแค่นั้นนะครับไม่มีใครรู้แบบแผนทั้งหมดของโรงแรมนี้ฮะทำให้ HH Home คนเดียวเป็นคนที่รู้แบบแผนทุกซอกทุกมุมของโรงแรมแห่งนี้โดยโรงแรมแห่งนี้มันจะมีอยู่ประมาณ35ห้องครับซึ่งมันจะมีห้องที่ชั้น3เนี่ยเป็นห้องดีๆอยู่2ห้องเลยซึ่ง HH Home จะเอาเป็นห้องของตัวเองแล้วเขายังฉลาดอีกฮะเขาเนี่ยเหมือนไปแบบไปผ่อนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเอามาตกแต่งแล้วมันก็หัวหมอฮะมันเอาเฟอร์นิเจอร์นั้นอะไปขายต่ออีกทีเป็นเงินสดมันก็ได้เงินสดมาแล้วเขาก็เบี้ยวไม่ยอมไปจ่ายเงินค่าผ่อนเป็นงวดงวดต่อฮะไปซื้อของผ่อนเอามาขายสดไปซื้อของผ่อนเอามาขายสดทำอย่างเงี้ยจนได้เงินก็งงนะฮะว่าทำไมเขาไม่แจ้งตำรวจจับมันสักทีนะสุดท้ายแล้วครับโรงแรมนี้ก็สร้างเสร็จครับเป็นโรงแรม3ชั้น4คูหาใหญ่ๆด้านล่างที่มีร้านบาร์เบอร์รองเท้าร้านขายยาร้านจิวเวลรี่อยู่ครับส่วนชั้น2ชั้น3เป็นห้องพักของแขกซึ่งจะบอกได้ว่าไอห้องพักนี่แหละฮะมันเป็นกิมมิคของเรื่องนี้ครับแล้วมันเป็นที่สังหารของเขาเลยแล้วนอกจากนั้นโรงแรมเนี่ยจะมีห้องใต้ดินอีกซึ่งห้องใต้ดินก็แบ่งเป็นอีก2ชั้นเดี๋ยวผมจะพักเรื่องห้องใต้ดินไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าห้องใต้ดินเป็นอะไรผมจะมาเล่าก่อนครับว่าห้องแขกของแต่ละห้องเนี่ยมันเป็นยังไงคือห้องแต่ละห้องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยฮะบางห้องเนี่ยจะมี1ประตูเปิดเข้าไปปุ๊บไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้ห้องน้ำรวมเอชชมก็จะบอกทางห้องน้ำรวมไปแต่พอบอกทางนี้ไปสุดท้ายแขกจะเดินวนเป็นแบบเขาวงกตและสุดท้ายจะไปติดกับดักไปอยู่ในห้องหนึ่งที่มันไม่มีทางออกฮะคือประตูมันจะปิดอัตโนมัติโดยเขาจะเป็นควบคุมตลอดอย่างเงี้ยเป็นห้องอย่างเงี้ยหรือมีบางห้องเป็นห้องที่ไม่มีประตูเข้าครับต้องขึ้นไปอีกชั้นแล้วเขาไปลงจากบันไดอีกชั้นลงมาห้องนั้นเอ้ยเป็นเราจะไปพักหรือโรงแรมอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะพอเหยื่อมันต้องเดินไปแล้วเขาจะผลักเหยื่อลงมาในห้องนั้นแล้วก็ขังเหยื่อไว้ในห้องนั้นบางห้องมี3ประตูซึ่งเป็นประตูหลอกเปิดไปทะลุนู่นนี่ซึ่งสุดท้ายเป็นกับดักอีกเป็นประตูหนามเข้ามาทับล่างก็มีครับหรือบางห้องอาจจะออกแบบเป็นห้องลมควันฮะโดยห้องนั้นเนี่ยเข้าไปจะไม่มีหน้าต่างเราก็ไม่อยากพักแล้วห้องนั้นจะไม่มีหน้าต่างและห้องนั้นเนี่ยมันจะเป็นการลมควันของเหยื่อซึ่งเหยื่อก็ยังจะไม่รู้ตัวแหละแล้วก็นอนตายแบบโดนลมควันด้วยความทรมานมีอีกฮะบางห้องเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนห้องปกติฮะแต่ห้องนั้นจะมีรูอยู่เป็นรูฮะ HH Home เนี่ยเขาจะดูเหยื่อผ่านรูนั้นสุดท้ายเขาจะล็อกประตูภายนอกห้องนั้นทำให้เหยื่อไม่สามารถออกห้องนั้นได้และเขาก็จะสังเกตเหยื่อผ่านทางรูนั่นแหละฮะจนเหยื่อเนี่ยมันแบบโอ้โหมันอ่อนล้ามันเมื่อยมันหิวข้าวมันทุกอย่างแล้วเขาถึงจะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เข้ามาทำการซ้อมครับใช้กำลังทรมานแล้วก็มานั่งคุยในวาระสุดท้ายแล้วเขาก็ทำการลงมือสังหารเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับเหยื่อที่มาพักโรงแรมเนี่ยมักจะไม่มีใครได้รอดชีวิตออกไปเลยสักคนครับและแน่นอนแหละฮะมันกันเสียงหมดเลยครับมันทำให้ไม่ว่าเหยื่อจะร้องแค่ไหนโวยวายยังไงมันไม่มีทางเล็ดลอดไปถึงด้านนอกเลยฮะทั้งที่โรงแรมเขาตั้งอยู่ข้างถนนนะ
แต่มันไม่มีใครสังเกตเลยแล้วมันไม่มีใครได้ยินเสียงเลยเออมันมีบางห้องนะครับที่แบบห้องเนี่ยผนังมันทำจากเป็นแผ่นเหล็กฮะและไอ้แผ่นเหล็กเนี่ยวันดีคืนดีเขาใส่เป็นระบบทำให้มันร้อนขึ้นนะฮะมันเหมือนเป็นห้องอบดีๆเลยก็คือย่างสดเหยื่อที่มาอยู่ห้องนั้นเลยก็มีหรือบางครั้งเนี่ยเหยื่อที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่ในห้องธรรมดาเขาเนี่ยก็จะทำการแอบเข้าไปในห้องนั้นโดยประตูลับฮะแล้วก็เข้าไปเอายาสลบไปโปะหน้าเหยื่อแล้วก็ลากลงมาไปยังชั้นใต้ดินซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าชั้นใต้ดินมีอะไรชั้นใต้ดินเขายังแบ่งไปอีก2ชั้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่ชั้นใต้ดินมันจะเป็นพวกแบบโต๊ะผ่าศพเลี้ยงกันเลยมีบ่อกรดย่อยสลายด้วยเป็นบ่อน้ำกรดมีเตาเผาศพมีเมนอะไรเรียบร้อยและในห้องนั้นเนี่ยมันจะแขวนไปด้วยซากมนุษย์เนี่ยคือเขาเนี่ยก็จะเอาเหยื่อที่ตายแล้วลงมาที่ห้องใต้ดินแล้วก็ทำทดลองทำการเฉือนทำการทดลองฮะเหยื่อบางคนยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่เขาแบบไปวางยาสลบไงแล้วเอาลงมาด้านล่างเขาก็จะทำการทดลองซึ่งก็ไม่มีด็อกิวเมนต์หรือว่าข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าเขาทำการทดลองอะไรบ้างแต่จุดจบสุดท้ายของเหยื่อทุกคนก็คือความตายนะครับหลังจากที่เหยื่อตายแล้วเกือบทุกคนเนี่ยเขานะครับก็จะทำการเลาะหนังฮะตัดหนังเหยื่อเลาะหนังเลาะกระดูกเขาก็จะเอากระดูกเนี่ยไปฟอกขาวครับไปฟอกกับน้ำยาขัดขาวทำให้กระดูกมันขาวขึ้นสุดท้ายแล้วรู้ไหมครับเขาไปทำอะไรบางทีก็เอาไปประดับบางทีเอาไปขายให้กับโรงเรียนแพทย์ครับเออคนมันหัวการค้านะฮะมันคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองเขาเอาพวกกระดูกที่เขาฟอกขาวเอาไปขายเป็นให้นักศึกษาแพทย์เรียนทีนี้ไอ้มหาลัยที่สอนทางด้านแพทย์เนี่ยก็ไม่ค่อยเอะใจหรอกครับเพราะว่าราคามันจะต่ำกว่าตลาดอยู่แล้วและคิดว่า HH Home เนี่ยเขาเป็นหมอเขาก็คงได้มาจากที่แหล่งหนึ่งที่มันถูกเหมือนกันเพราะเขาเป็นหมอเขาคงไปซื้อถูกมาก็เลยเอามาขายต่อเขาคงไม่ใช้แล้วเขาทำอย่างไรเรื่อยๆฮะเอากระดูกเอาไปขายไปเป็นเฟอร์นิเจอร์เอาไปขายและงงไหมครับว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่มีเหยื่อรอดเลยเหรอเพราะว่าอย่างนี้ครับเมื่อเหยื่อตัดสินใจเข้ามาพักโรงแรมนี้แล้วแค่เขาขึ้นไปชั้น2เนี่ยมันจะเป็นห้องรับรองครับซึ่งห้องนั้นเนี่ยHH Homeจะรู้ทันทีว่าเหยื่อมาเขาจะรู้ทันทีมันจะมีปุ่มแจ้งเตือนสัญญาณเนี่ยทำให้เขาออกมารับลูกค้าทันทีจะไม่มีลูกค้าคนไหนได้เดินสำรวจโรงแรมก่อนเลยคือลูกค้าแต่คนที่จะเข้าพัก HH Homeจะต้องเป็นคนพาไปเท่านั้นครับมันเลยทำให้ลูกค้าทุกคนที่ HH Homeพาไปเนี่ยมักจะติดกับดักเสมอเพราะ HH Homeเขารู้แบบแผนทุกอย่างของโรงแรมของเขาครับทำให้เหยื่อเนี่ยกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงฮะคือมันไม่สามารถกลับได้แล้วและอีกอย่างคือห้องใต้ดินเนี่ย HH Homeคนเดียวเท่านั้นครับที่เป็นคนรู้ว่าวิธีลงคือลงยังไงวิธีเนี่ยคือมันจะมีห้องหนึ่งในชั้น2ครับต้องเข้าไปห้องน้ำในห้องนั้นและก็ต้องไปขยับโถส้วมถึงจะมีประตูลับอยู่หลังโถส้วมและถึงจะสามารถเข้าไปได้ดูดิแล้วใครจะไปคิดและใครจะไปได้เข้าไปชั้นใต้ดินใช่ไหมฮะทีนี้เราพูดถึงตัวโรงแรมคร่าวๆเสร็จแล้วครับเราพูดถึงห้องต่างๆเสร็จแล้วเราพูดถึงวิธีการที่เขาฆ่าเหยื่อและจุดประสงค์ว่าเขาฆ่าเหยื่อไปอ่ะนอกจากจะชิงทรัพย์เหยื่อเขายังเอากระดูกของเหยื่อไปขายให้กับโรงเรียนแพทย์อีกเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนั้นแล้วเราจะมาพูดเรื่องการบริหารงานของโรงแรมนี้ครับแน่นอนฮะว่าเขาจะต้องจ้างลูกจ้างทีเนี้ยลูกจ้างแต่ละคนก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นเหยื่อของเขาทั้งหมดนั่นแหละฮะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ลงเอยโดยการเสียชีวิตหมดเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่ HH Home เนี่ยเวลาจะจ้างพนักงานเนี่ยเขาจะเลือกพนักงานที่เป็นผู้หญิงเป็นส่วนหลักครับเป็นเลขาเขาเป็นคนพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดเป็นฟรอนต์ด้านหน้าคอยจดบันทึกส่วนน้อยเท่านั้นที่เขาจะเลือกเป็นผู้ชายพวกช่างไฟช่างซ่อมแซมทีนี้ต้องบอกก่อนครับว่าเขาเนี่ยได้รับคนงานคนหนึ่งเข้ามาคนงานคนนี้เรียกได้ว่ากลายมาเป็นมือขวาของเขาครับเขาชื่อว่าเบนจามินไพเซลคนนี้สำคัญมากในเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเขาเรียกได้ว่าเป็นมือขวาของ HH Home เลยคือ HH Home อ่ะเชื่อใจคนนี้มากคือเบนจามินไพเซลเนี่ยได้มารู้จัก HH Home เพราะว่าเขาอ่ะเคยมารับเหมาก่อสร้างเป็นลูกน้องของรับเหมาก่อสร้างนี่แหละและทีนี้ก็มาคุยกับ HH Home ก็ถูกคอครับ HH Home ก็เลยจ้างให้อยู่ต่อให้เป็นคนแบบดูแลโรงแรมกับเขาแล้วก็เป็นเหมือนบอดี้การ์ดของเขาเพราะว่าเบนจามินไพเซลเนี่ยสูงมากครับก็คือสูงเกือบ190ตัวใหญ่เหมือนเป็นแบบอันตรพาลหน่อยๆฮะติดเหล้าแล้วก็แบบใจถึงพึ่งได้ทีเนี้ยโฮมก็คิดว่าเขาควรจะมีคนอย่างเงี้ยข้างๆกายเขาสักคน
เวลาใครมาหาเรื่องเวลาเขาไปชอบโกงใครหรือว่าใครแค้นเนี่ยจะได้มีเบนจามินไพเซลเนี่ยคอยจัดการให้และส่วนใหญ่นะครับลูกน้องของเขาทุกคนที่เขาจ้างมานะลูกจ้างเขาทุกคนเขามักจะทำประกันให้ทุกคนนะประกันชีวิตนี่แหละครับและเขาจะลงชื่อให้ทุกคนว่าถ้าคนคนเนี้ยตายเงินที่ได้ประกาศจากประกันชีวิตจะต้องให้ HH Home นะดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมลูกจ้างเขาแต่ละคนจึงพบกับจุดจบที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่มีบางคนเท่านั้นที่จะหนีรอดออกไปได้ฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังครับว่าลูกจ้างของเขาอ่ะมีใครบ้างแต่ก่อนจะไปจุดนั้นฮะต้องบอกก่อนว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปี1893ครับในชิคาโกเนี่ยฮะมันมีการจัดงานขึ้นครับซึ่งงานเนี่ยเรียกได้ว่าใหญ่มากครับในเมืองนั้นเขาเรียกว่า World Columbus Exhibition ฮะก็คือเป็นการครบรอบ500ปีที่โคลัมบัสสำรวจเจอทวีปอเมริกาคือมันเป็นงานแฟร์ที่ใหญ่มากๆจะเป็นงานแบบโอ้มีนิทรรศการมีการละเล่นมีของกินมีการแสดงเยอะมากซึ่งมันจัดที่เมืองชิคาโกนี่แหละฮะมันเลยทำให้ HH Home เนี่ยหัวใสเขาเปิดโรงแรมใช่ไหมฮะเฮ้ยเมืองมันมีงานแฟร์นะเว้ยซึ่งเขาเชื่อว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกอะฮะจะมางานงานนี้ครับเพราะมันเป็นงานใหญ่ของโลกเลยดังนั้นคนมันจะเยอะมากมันก็ต้องมีคนที่ต้องการที่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยนั้นอะ1,800กว่าเนี่ยมันไม่มีโกด้ามันไม่มีแอปที่จะจองผ่านทางอินเทอร์เน็ตบุ๊กกิ้งไว้หรือว่าโทรไปจองใช่ไหมครับที่เนี่ยเวลาคนจะไปต่างถิ่นเวลาจะไปนอนโรงแรมก็คือไปหาเอาในตอนนั้นเลยแผนของ HH Home เนี่ยครับเขาก็คือเขาก็เดินไปงานแฟร์เหมือนกันฮะไปร่วมงานแฟร์ทีเนี้ยเขาก็จะใช้เสน่ห์ของเขาเนี่ยไปบอกกับนักท่องเที่ยวที่เป็นสาวๆครับว่าชักชวนนะครับว่าเฮ้ยมาโรงแรมผมสิผมเนี่ยมีโรงแรมอยู่นะเดี๋ยวคุณเนี่ยมาปาร์ตี้ที่โรงแรมผมต่อได้เลยเชื่อว่าระหว่างที่มันมีงานแฟนเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจัดยาวมากโฮมเนี่ยหลอกลวงเหยื่อต่างๆไปโรงแรมเขาแล้วก็ไปทำการฆาตกรรมชิงทรัพย์เยอะมากจนเขาเชื่อว่าประมาณ200รายเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นมันยังไม่มีหลักฐานบันทึกชัดเจนนะฮะพอเราจินตนาการนะครับว่าสมัยนั้นน่ะเวลามันเข้าไปพักโรงแรมมันก็เขียนแค่ชื่อใช่ไหมครับมันคงไม่ได้มีเบอร์โทรอีเมลอะไรเงี้ยมันเลยทำให้การสืบสวนสอบสวนหรือว่าการที่เราจะค้นหาคนที่หายไปมันยากครับลองคิดดูดิฮะคนเราไปพักโรงแรมหนึ่งในปี1800กว่าเราคงไม่โทรบอกพ่อแม่ที่บ้านว่าเราพักโรงแรมนี้นะจะกลับวันไหนจะกลับยังไงใช่ไหมมันติดต่อยากทีเนี้ยยิ่งมันหายตัวไปเงี้ยญาติก็ไม่รู้อยู่แล้วครับว่าไปไหนก็รู้แค่ว่าจะไปที่นี่นะก็คงคิดว่าไปเที่ยวต่อหรือยังไงมันก็เลยทำให้เอาผิดโฮมไม่ได้มันไม่สามารถเอาผิดโรงแรมนี้ได้ทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องเหยื่อฆาตกรรมคนแรกที่มีการลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นฝีมือของ HH Home ครับที่ผมพูดว่าเหยื่อต่างๆที่มาโรงแรมของเขาอะที่บอกว่า200กว่าคนเนี่ยมันไม่มีหลักฐานพิสูจน์ครับส่วนศพแรกที่เป็นศพแบบมีหลักฐานบันทึกแล้วเนี่ยมันคือศพของจูเลียสมิธครับสาวคนเนี้ยเขาเป็นแฟนของเน็ตคอร์เนอร์ฮะซึ่งเน็ตคอร์เนอร์เนี่ยทำงานในร้านจิวเวลรี่ของโรงแรมที่โฮมเป็นเจ้าของก็คือพูดง่ายๆว่าเน็ตเนี่ยเป็นลูกน้องโฮมทีเนี้ยเวลาเน็ตจะกลับบ้านหรือว่าเวลาทำอะไรที่ทำงานเนี่ยเมียก็จะมาหาใช่ไหมครับคือจูเลียสมิธจะมาหามันก็เลยทำให้จูเลียเนี่ยก็ได้เจอกับโฮมก็เริ่มหวานเสน่ห์และสุดท้ายก็ออกอุบายว่าเฮ้ยย้ายมาอยู่เลยเอาเมียย้ายมาอยู่โรงแรมฉันเลยคือจูเลียสมิธกับเน็ตคอร์เนอร์เนี่ยเขาจะมีลูกด้วยกัน1คนที่ชื่อว่าเพิร์ลนะฮะบอกประมาณว่าเอ้ยจูเลียกับเพิร์ลเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่โรงแรมฉันได้เลยมาอยู่กับผัวเลยผัวจะได้ทำงานจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยและระหว่างที่ผัวทำงานเนี่ยเขาก็แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจูเลียฮะจนวันนึงนะครับเน็ตคอร์เนอร์เนี่ยเขาจับได้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยเมียเขาแอบมีอะไรกับเจ้านายเขาเนี่ยแหละเขาเลยทิ้งไปเลยขอลาออกแล้วก็ทิ้งงานไปเลยครับแล้วก็ทิ้งให้จูเลียสมิธกับลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าเพิร์ลเนี่ยอยู่โรงแรมนี้ต่อซึ่งน้องเพิร์ลเนี่ยอายุเพียง6ขวบเองและในปี1891ครับหลังจากที่จูเลียสมิธอยู่กับ HH Home ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนั้น HH Home ก็มีเมียอยู่ที่ชื่อว่ามาธาเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกันนะแต่เขาก็แบบแอบเล่นชู้กันมาธาก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนั้นนะฮะจูเลียไปบอกโฮมครับว่าเฮ้ยเขาท้องกับโฮมก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องใหญ่ละมันจะต้องเป็นเรื่องแดงแน่เลยเขาก็เลยเสนอทางออกว่าเฮ้ยเราทำแท้งไหมเขาเป็นหมอเขาทำแท้งได้นะและเขาก็ทำการทำแท้งให้กับจูเลียครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะจูเลียเนี่ยเสียเลือดมากขนาดตอนทำแท้งนะครับก็เลยเสียชีวิต
ไม่รู้ว่าโฮมตั้งใจหรือว่ายังไงนะครับแต่สุดท้ายจูเลียเสียชีวิตและก็แน่นอนครับว่าลูกสาวของเขาเพิร์ลเนี่ยโฮมก็ไม่เก็บไว้ครับก็คือทำการฆาตกรรมเพิร์ลเหมือนกันดังนั้น2คนเนี่ยเป็นการบันทึกว่าเป็นเหยื่อคนแรกและเป็นเหยื่อคนที่2ของ HH Home อย่างเป็นทางการและเชื่อไหมครับว่า2อาทิตย์ถัดมาเนี่ย HH Home เขาให้แขกเนี่ยไปพักในห้องของจูเลียกับลูกอะฮะก็คือไอ้ห้องนั้นมันยังไม่ค่อยได้เก็บกวาดอะไรเลยเสื้อผ้ามันก็ยังมีของจูเลียอยู่เลยและที่สำคัญแบบตุ๊กตาของน้องเพิร์ลยังตกอยู่ตรงพื้นอยู่เลยฮะเอชชมพอเอาแขกเข้าไปในห้องก็แบบเอาตีนแบบเคลียร์เอาตุ๊กตาเข้าไปใต้เตียงเหมือนหนังอะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ6เดือนต่อมาครับเอชชมได้ทำการสังหารเหยื่อคนที่3เขาอย่างเป็นทางการครับซึ่งสาวโชคร้ายคนเนี้ยชื่อว่าเอมิลีนซิกแลนช์ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเอมิลีเนี่ยเธอทำงานในโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับบำบัดคนติดเหล้าคนติดสุราครับทีเนี้ยเธอไปเจอกับเบนจามินไพเซอร์อะครับจำได้ไหมคนเนี่ยเป็นมือขวาของ HH Home คือไอ้เบนจามินไพเซอร์เนี่ยมันติดเหล้ามากมันก็เลยไปบำบัดที่โรงพยาบาลนี้แต่พอไอ้เบนจามินเนี่ยไปบำบัดปุ๊บเฮ้ยมันกลับหลงรักไอ้เอมิลีเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็แบบเบนจามินอะชอบก็เลยเอากลับมาเล่าให้โฮมฟังครับโฮมพอได้ฟังคำสาธยายจากมือขวาของเขาแล้วเนี่ยอยากได้มากอยากได้คนนี้มาเป็นเลขาส่วนตัวมากซึ่งเขียนจดหมายติดต่อไปฮะเอมิลีก็ตอบตกลงทันทีครับและก็มาทำงานให้โฮมครับเพราะว่าเขาให้ค่าจ้างที่สูงและหลังจากนั้นนะครับก็โซเดมากอมกันเหมือนเดิมนะฮะแอบเล่นชู้เหมือนกันเหมือนเดิมและสุดท้ายในช่วงคริสต์มาสปีนั้นเนี่ยเอมิลีนก็ได้หายตัวไปจากโรงแรมอย่างลึกลับครับตามอีหลอบเดิมเลยซึ่งเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็มักจะถามว่าเอ้ยคุณโฮมครับเอมิลีนหายตัวไปไหนโฮมก็มักจะบอกว่าอ๋อเอมิลีนเนี่ยเขากลับไปที่ยุโรปแล้วเขาบอกว่าจะไปแต่งงานซึ่งตอนที่โฮมทำการสังหารเอมิลีนเนี่ยเขาหลอกเอมิลีนเข้าไปในห้องหนึ่งครับซึ่งห้องนั้นมันแบบไม่ใหญ่มากมันเป็นเหมือนแบบห้องปูนเล็กๆพอเอมิลีนเข้าไปปุ๊บเขาปิดประตูขังเอมิลีนทันทีครับล็อกปุ๊บที่เนี่ยเอมิลีนแบบก็ร้องครับกรีดร้องแล้วเขาก็ลมควันเอมิลีนในห้องนั้นฮะแต่ HH Home ครับเอาหูไปแน่ประตูฟังการกรีดร้องเสร็จแล้วเขาช่วยตัวเองฮะคือเขารู้สึกว่าเสียงกรีดร้องมันแบบมันกระตุ้นอารมณ์เขามากเขาทำการสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองหน้าประตูนั่นเลยจนเอมิลีนสิ้นใจโหดจริงๆซึ่งเหยื่อคนที่4ต่อมาครับอีหลอบเดิมครับจ้างคนมาเป็นเลขาส่วนตัวมาเป็นคนจดส่วนตัวเธอคนเนี้ยชื่อว่าเอ็ดนาฟานทาเซลครับจบลงแบบอีหลอบเดิมเลยหายตัวไปโดยไม่มีใครรู้ว่าทำไมและเพราะอะไรแต่สุดท้ายโฮมได้เงินประกันจากหญิงสาวคนนี้ฮะหลังจากนั้นครับเหยื่อรายที่6กับรายที่7เนี่ยน่าสนใจฮะเรื่องนี้เพราะว่าเหยื่อคนที่6เนี่ยเธอเนี่ยชื่อว่ามินนี่วิลเลียมครับผมมินนี่วิลเลียมเนี่ยเธอเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักแสดงที่บอสตันซึ่งเรียกได้ว่าก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากคือโฮมเนี่ยครับก็ได้ไปเจอเธอแล้วก็เรียกได้ว่าก็ชอบเธอด้วยและสาเหตุที่ทำให้โฮมเนี่ยชอบเธอเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าแมนนี่วิลเลียมเนี่ยเธอเป็นทายาทของตระกูลที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยฮะแล้วก็เธอเนี่ยมีที่ดินบ้านต่างๆฟาร์มต่างๆเยอะมากในเท็กซัสมันเลยทำให้โฮมเนี่ยหวังผลประโยชน์มากกว่าความรักฮะก็เลยอยากจะจีบคนเนี่ยมาเป็นแฟนและอยากจะฮุบผลประโยชน์ทั้งหมดเลยก็เลยทำการบอกมินนี่ครับว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมีโรงแรมของเขาอยากได้เลขาส่วนตัวเนี่ยมามุกเดิมตลอดครับมาทำงานให้เขาไหมให้ค่าจ้างขนาดนี้เลยสุดท้ายมินนี่ครับก็ตกลงมาทำงานให้ครับและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็กลายไปเป็นชู้สาวเหมือนเดิมนะครับก็คือรักกันเหมือนเดิมจนสุดท้ายเนี่ยด้วยเสน่ห์ของโฮมเนี่ยมันมีมากเหลือล้นฮะคือไม่สามารถมีใครทนได้คิดดูดิฮะว่าขนาดที่โฮมเนี่ยบอกให้มินนี่วิลเลียมเนี่ยเขียนพินัยกรรมทั้งหมดเลยนะถ้ามินนี่วิลเลียมตายให้มอบให้กับคนที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์บอนครับผมเฮ้ยมันคือใครวะเราก็งงว่ามันคือใครไม่ใช่มอบให้ HH Home นะครับมอบให้อเล็กซานเดอร์บอนทีเนี้ยประเด็นมันคืออเล็กซานเดอร์บอนมันเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของ HH Home นี่แหละครับแต่มันเป็นชื่อปลอมมันเป็นชื่อปลอมโฮมเนี่ยวางแผนเพื่อว่าให้มินนี่เนี่ยยกมรดกให้คนเนี้ยมันจะได้ไม่เป็นที่สงสัยไงครับว่าเอ้ายกให้ HH Home อีกแล้วเดี๋ยวบริษัทประกันมันจะไม่ให้ครับแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นมินนี่จะไม่เอกใจหน่อยหรอว่าเฮ้ยให้เซนเนี่ยมอบมรดกเนี่ยให้คนที่ชื่ออเล็กซานเดอร์บอนมันคือใครวะ
คือมินนี่แกไม่มีการสงสัยอย่างนั้นเลยฮะถ้าเป็นเราเราคงสงสัยนะแต่ตอนนั้นนะฮะความรักมันบังตาครับด้วยความที่มินนี่เนี่ยรัก HH โฮมมากเซ็นให้เฉยเลยฮะมอบให้อเล็กซานเดอร์บอนจบแต่ทีนี้ฮะเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามินนี่เนี่ยเล่าให้ฟังด้วยว่าเฮ้ยเธอมีน้องสาวนะน้องสาวเธอชื่อแนนนี่แต่น้องสาวเนี่ยอยู่ที่บอสตัน HH โฮมก็คิดว่าเฮ้ยทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีน้องสาวเนี่ยงั้นถ้ามินนี่ตายเนี่ยสมบัติมันก็ต้องไปแบ่งให้น้องสาวสิมันเราก็จะไม่ได้สิ HH ผมเลยคิดแผนอย่างหนึ่งขึ้นมาครับโดยเขาเนี่ยจะเห็นว่ามินนี่เนี่ยจะติดต่อกับน้องสาวเขาตลอดนะครับทีนี้เขาก็จะมีที่อยู่มีจดหมายอะไรประมาณนี้เขาก็จะเอาที่อยู่ของแนนนี่เนี่ยมาเขียนจดหมายครับโดยเขาวางแผนว่าจะเขียนให้แนนนี่เนี่ยมาเยี่ยมมินนี่ที่โรงแรมของเขาเนี่ยแหละเหมือนเป็นการมาแบบเซอร์ไพรส์เขาก็จะเขียนไปบอกแนนนี่ว่าแนนนี่เธอไม่อยากมาเยี่ยมพี่สาวของเธอบ้างเหรอมินนี่ก็พูดถึงเธอทุกวันเลยนะมาเยี่ยมหน่อยสิมาเยี่ยมหน่อยสิที่เรามีที่พักให้เธอด้วยเพราะว่าผมเป็นเจ้าของโรงแรมคือเอเชชงก็ใช้แผนนี้ครับแล้วก็เขียนจดหมายไปให้แนนนี่ฮะสุดท้ายแนนนี่ก็มาหาจริงๆครับซึ่งเอเชชงเนี่ยแหละเป็นคนไปรับแนนนี่ที่สถานีรถไฟและก็พามาที่โรงแรมและเพื่อนๆก็คิดออกใช่ไหมครับว่า HH Home จะทำอะไรเขาได้ทำการเชิญแนนนี่เข้าไปในห้องห้องหนึ่งฮะแล้วก็ปิดประตูขังเธอไว้ในห้องห้องนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอตายด้วยวิธีนี้ฮะเธอโดนน้ำกรดราดครับราดเธอทั้งตัวเลยพอตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานภายหลังแล้วนะตรงประตูครับมันมีรอยเท้าของแนนนี่ที่เป็นแบบหนังลอกติดประตูคือกดมันกัดก่อนแล้วแบบหนังมันลอกติดประตูอะไรไปเลยอะไรประมาณนี้ส่วนมินนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับพอแนนนี่ตายปุ๊บเขาก็ทำการลงมือสังหารมินนี่ต่อมาครับโดยเชื่อว่าเป็นการวางยาเธอและต่อมาครับเขาคิดแผนใหม่ได้คือเขาหลังจากที่ฆ่าพี่น้องตระกูลวิลเลียมเสร็จแล้วเนี่ยเขาคิดแผนใหม่ฮะแผนเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยได้เงินเยอะมากครับนั่นก็คือเขาจะเผาโรงแรมตัวเองเพื่อเอาเงินประกันโรงแรมครับโอ้โหจิตใจเขาทำด้วยอะไรคือเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะวะเนาะเขาเนี่ยทำการวางเพลิงโรงแรมตัวเองฮะแล้วก็เอาไปเคมกับบริษัทเพราะเขาทำกับหลายบริษัทมากโรงแรมเขาเนี่ยเขาทำประกันอัคคีภัยกับหลายบริษัทมากสุดท้ายแล้วบริษัทประกันทุกที่ฮะมันช่วยกันครับแล้วมันก็เอามาตรวจสอบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันทำไมเอชไอชมถึงได้เงินประกันเยอะจังเขาก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพบว่ามีการวางเพลิง7จุดแล้วก็มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติทำให้ HH Home ต้องเสียโรงแรมไปฟรีฮะมันเลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะอยู่ต่อในเมืองนี้ไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วเพราะบริษัทประกันก็เริ่มรู้แล้วเขาเลยจึงวางแผนย้ายไปเท็กซัสครับที่ที่เขาได้รับกรรมสิทธิ์จากพี่น้องตระกูลวิลเลียมไม่ว่าจะเป็นบ้านต่างๆที่ดินต่างๆเขาจึงทำการย้ายไปครับแต่ก่อนที่เขาจะย้ายไปนั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่กับภรรยาคนที่2ของเขาแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าภรรยาคนที่2เขาเนี่ยเจ้าชู้เขาเลยเลิกไปแล้วแต่ก่อนที่จะย้ายไปเท็กซัสโดยตรงเนี่ยเขาทำการสลับขาหลอกตำรวจนะฮะโดยการย้ายไปตามรัฐต่างๆและมันมีครั้งนึงที่เขาไปรัฐโคโลราโดครับไปเจอผู้หญิงคนนึงฮะซึ่งเขาก็ได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้แล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาคนที่3ของเขาเธอก็คือเจอร์เจน่ายอร์กครับผมหลังจากนั้นนะครับพอโฮมได้แต่งงานกับเธอคนนี้แล้วก็พาเจอร์เจน่าย้ายไปที่เท็กซัสครับพอไปเท็กซัสนะครับเขาก็คิดว่าเขามาตั้งรกรากที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะต้องทำโรงแรมให้มันใหญ่กว่าที่เดิมที่เขามีและก็ต้องมีห้องให้มันมากกว่านั้นการทรมานมันต้องโหดมากขึ้นเพื่อที่เขาก็จะได้รับรองแขกมากขึ้นเหยื่อเขาก็จะมีมากขึ้นเงินต่างๆเขาก็จะมีมากขึ้นคือเขาคิดจะสร้างโรงแรมหลังที่สองของเขาขึ้นมาที่เท็กซัสนั่นแหละฮะแต่วันดีคืนดีครับเขาโดนตำรวจจับได้ครับตำรวจเท็กซัสจับได้ไม่ได้ถูกจับในกรณีโกงเงินบริษัทประกันหรือว่าฆาตกรรมใดๆนะฮะคือเขาโดนจับกรณีขโมยม้าฮะตอนนั้นเขาไปขโมยม้าในฟาร์มหนึ่งมาแล้วโดนเจ้าของฟาร์มแจ้งจับเขาก็เลยต้องไปติดคุกครับโอ้โหไม่น่าเชื่อทีนี้นะครับพอเขาไปติดคุกแล้วเนี่ยเขาได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งฮะซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกมันเป็นเพื่อนนักโทษนะไอ้เพื่อนนักโทษของเขาคนนั้นเนี่ยชื่อว่ามาริออนเฮชแพดครับผมซึ่งไอ้คนเนี่ยมันเรียกได้ว่ามันเป็นโจรที่แบบก่อคดีแบบอาชญากรรมที่โด่งดังแล้วก็ติดคุกตั้ง25ปีและได้รับฉายาว่าไอ้จอมโจรสุดหล่อคือหน้าตาเขาหล่อฮะแล้วเขาก่อคดีที่มันสะเทือนขวัญ HH Home นะก็คุยกับไอ้มาริออนเนี่ยแหละฮะ
แล้วก็เหมือนแบบเอ้ยมันหล่อมันโอ้โหก่อคดีร้ายแรงมา HH Home ก็บัฟเพื่อนโดยการแบบเล่าว่าเฮ้ยเขาเคยทำอะไรบ้างก็เล่าไปหมดเลยฮะว่าเคยฆ่าคนเคยโกงเงินบริษัทประกันเหมือนข่มอ่ะแบบเอ้ยเราอยากจะต้องเหนือกว่าสินายแบบ25ปีแต่จริงครั้งเนี้ยโดนจับกรณีไปขโมยม้าไม่ใช่อะไรหรอกทีนี้ครับพอคุยกันไปคุยกันมาฮะมันก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นHH Home เขาก็คิดแผนหนึ่งมาได้ไม่ใช่แผนแหกคุกนะครับเพราะว่า HH Home เนี่ยมันติดคุกระยะเวลาแป๊บเดียวเองเขาไปปรึกษามาริออนครับเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาออกจากคุกไปนะเขาจะทำเหมือนเดิมเล่นกับบริษัทประกันเหมือนเดิมแต่เขาเนี่ยจะแกล้งเป็นว่าเขาเนี่ยตายแล้วเขาก็จะไปเป็นคนอื่นแล้วก็จะเอาเงินประกันตัวเองซึ่งอยากให้มาริออนเนี่ยหาทนายที่เก่งๆให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าครั้งเนี่ยบริษัทประกันมันไม่น่ายอมขอให้แบบมีทนายเก่งๆไหมถ้านายหาทนายให้ฉันได้แบบเก่งๆเลยนะฉันจะแบ่งเงินให้นายเนี่ย$500มาริออนก็บอกว่าเฮ้ยโอเคมีทนายที่เก่งๆอยู่พอดีแนะนำให้ HH Home เรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับ HH Home ก็โดนปล่อยตัวออกจากคุกครับก็มาดำเนินแผนของเขาก็คือปลอมว่าตัวเองตายให้ทนายมาช่วยสู้คดีโอนเงินไปให้เขาอีกคนที่ใช้ชื่ออีกชื่อนึงแต่สุดท้ายบริษัทประกันไม่ยอมฮะมันจับได้คือเขาพวกคงไปโง่ซ้ำสองซ้ำสามนะครับ HH Home ก็บอกว่าจะทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงฮะเอ้าอยู่ดีๆมีไอเดียหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวครับเฮ้ยถ้าเขาตายแล้วไม่ได้งั้นแล้วถ้าเพื่อนของเขาล่ะไอเบนจามินพิเซลอ่ะเอามันมาทำเงินประกันให้มันแป้งตายอย่างนี้เราก็ได้เงินทีนี้มันก็เป็นแผนใหม่ขึ้นมาก็คือเขาจะใช้มือขวาของเขาเรียกได้ว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมันยอมทำให้เขาอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นมือขวากันมาแล้วก็สนิทใจกันเขาก็เลยไปปรึกษาครับไอ้เบนจามินเพเซลเนี่ยแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันน่าจะทำประกันให้นายแล้วให้นายเนี่ยแกล้งตายและให้ครอบครัวนายอ่ะมาชี้ตัวนายว่าเนี่ยมันนายจริงๆแล้วเราก็จะได้เงินประกันแล้วเราก็จะแบ่งกันเบนจามินเพเซลก็โอเคนะฮะเบนจามินก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ดูโอเคเพราะเราก็เป็นเพื่อนกันมานานก็เลยเชื่อใจแต่บอกไว้ก่อนนะว่าครอบครัวฉันเนี่ยมีฉันมีภรรยาฉันและฉันก็มีลูกอีกตั้ง5คนดังนั้นมันรวมกันละ7คนดังนั้นฉันจะต้องได้ส่วนแบ่งที่มันแบบสมน้ำสมเนื้อนะคือต้องได้เยอะหน่อยนะตอนนั้นโฮมก็โอเครับปากได้เลยเดี๋ยวจัดให้เขาก็เลยวางแผนครับว่าจะให้เบนจามินเนี่ยไปหลบที่ลอนดอนก่อนและเขาเนี่ยก็จะไปหาศพที่มันมีรูปร่างใกล้เคียงกับเบนจามินหน้าตาใกล้เคียงกับเบนจามินแล้วก็เอามาทำให้เละฮะแล้วก็ปลอมว่าเนี่ยเป็นเบนจามินนะและให้ครอบครัวของเบนจามินเนี่ยมาชี้ตัวว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเบนจามินเนี่ยแหละพ่อของหนูเนี่ยแหละสามีของฉันแค่นี้แผนเราก็จะสำเร็จง่ายๆอย่างนี้เลยครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นอีก2วันเนี่ยเบนจามินมาคุยกับโฮมครับว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าทำนี้มันจะเวิร์กเหรอตำรวจมันจะต้องรู้แน่นอนเลยและครอบครัวเขามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะอันตรายเขาเลยขอถอนตัวครับบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากทำแล้วเฮ้ยนายอาจจะต้องหาคนอื่นนะฉันทำไม่ไหวครอบครัวมันเสี่ยงเกินไปโฮมก็เลยบอกว่าเอางี้นายใจเย็นๆก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้นายค่อยมาคุยกับฉันที่บ้านเดี๋ยวลองค่อยมาคุยก่อนตอนนี้สงบสติอารมณ์ก่อนวันรุ่งขึ้นนะครับเบนจามินไพเซอร์ก็มาหาโฮมครับที่บ้านเบนจามินก็บอกเหมือนเดิมครับว่าเขาไม่อยากทำแล้วขอออกทันทีโฮมก็บอกโอเคเพื่อนเข้าใจละแต่ขอได้ไหมเดี๋ยววันเนี้ยฉันเลี้ยงเหล้านายเองนั่นแหละคือประเด็นโฮมก็ทำการเลี้ยงเหล้าให้เบนจามินไพเซอร์เนี่ยเยอะมากซึ่งวันนั้นเนี่ยเนื่องด้วยเขาเป็นคนที่ติดสุราอยู่แล้วนะก็เลยลิ้งกินจนแบบน็อกฮะหลังจากเขาสลบไปแล้วนะครับโฮมได้ทำการย้ายเขาไปสถานที่ที่เขาจัดฉากไว้ครับแล้วเขาก็ทำการเอาน้ำมันราดบนตัวเบนจามินไพเซอร์และทำการเผาฮะจนเบนจามินไพเซอร์ถึงแก่ความตายจริงๆโฮมก็คงคิดว่ามันคงไม่สามารถไปหาศพที่ทั้งรูปร่างส่วนสูงรูปพรรณที่เหมือนเบนจามินได้ที่ไหนแล้วนอกจากตัวเบนจามินเองนั่นแหละเขาก็ทำการหักหลังเพื่อนฆ่าเพื่อนครับทีนี้หลังจากที่เบนจามินตายแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเอาเงินประกันครับทีนี้บริษัทประกันไม่ยอมฮะบอกว่าเฮ้ยนายอีกแล้วบริษัทประกันจำได้ครับจำ HH Home ได้แล้วก็ไม่ยอมฮะไม่ยอมที่จะจ่ายเงินค่าประกันของเบนจามินไพเซอร์ที่มีมูลค่าประมาณเกือบ10,000 เหรียญเนี่ยให้โฮมก็จ้างทนายครับที่มาริออนเนี่ยแนะนำให้ทนายมาสู้แล้วบอกว่าคนเนี้ยคือเบนจามินไพเซอร์จริงๆจนเขา
้องไปพึ่งครอบครัวของเบนจามินไพเซลให้มาชี้ตัวครับซึ่งเขาไปเลือกลูกสาวคนที่2ของเบนจามินครับเธอชื่อว่าอลิสไพเซลตอนนั้นเธออายุ15ปีฮะโดยโฮมบอกว่าให้เธอเนี่ยมาชี้รูปพรรณสันฐานว่าศพเนี่ยเป็นพ่อของเธอนะและเธอก็จะได้เงินแบ่งครอบครัวของเธอก็จะได้เงินแบ่งซึ่งตอนเนี้ยพ่อของเธอไปรอที่ลอนดอนแล้วช่วยมาชี้ศพให้หน่อยโฮมเนี่ยได้ทำการข่มขืนอลิสไพเซลก่อนด้วยเพื่อเป็นการแบ็กเมย์และบอกว่าต้องบอกจริงๆว่าคนนี้คือพ่อของเธอวันนั้นนะฮะอลิสไพเซลก็ไปชี้ตัวพ่อของเธอครับแต่ตอนที่เปิดศพออกมาแล้วนั่นน่ะอลิสตกใจมากเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นศพมาก่อนทำให้เธอเนี่ยกรีดร้องด้วยความกลัวทีเนี้ยชุดสืบสวนคดีก็เลยต้องพาตัวเธอออกไปก่อนครับเพราะเธอไม่สามารถทนดูได้คือตอนนั้นศพของไพเซอร์มันถูกไหม้จนมันจำไม่ได้ฮะแต่มันก็ยังพอเหลือเขาโครงอยู่และเขาสันนิษฐานว่ามันจะมีอยู่ประมาณ4ที่สำคัญที่สามารถจะชี้ได้ว่าคนนี้เป็นเบนจามินไพเซอร์คือ1เล็บ2คือหัวแม่มือที่มันบิดผิดรูป3เบนจามินไพเซอร์เขาจะมีก้อนเนื้อตรงท้ายทอยด้านหลังเขาครับเป็นขนาดใหญ่เลยและ4เป็นแผลเป็นที่ต้นขาขวาทำให้โฮมเนี่ยหงุดหงิดมากฮะที่อลิสเนี่ยไม่ทำตามแผนจึงลุกครับและเดินไปที่ศพของเบนจามินแล้วก็ควักมีดผ่าตัดออกมาซึ่งเขาพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเขาเนี่ยก็ไปที่ร่างศพนะครับใส่ถุงมือให้เรียบร้อยพลิกศพกลับนะครับไปตรงท้ายทอยผ่าท้ายทอยออกมาเอาน้ำล้างแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละคือก้อนเนื้อของเบนจามินไพเซลและเนี่ยแหละคือเบนจามินไพเซลจริงๆสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอานะครับแพทเทิร์นของฟันนะหรือว่ารูปพรรณสันฐานของฟันเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ลูกเขาว่าอลิสก็ไปชี้จริงๆว่าเนี่ยมันเหมือนของพ่อเขาจริงๆแหละโฮมนะครับก็เลยได้เงินจากประกันชีวิตของเบนจามินไพเซลเป็นจำนวนประมาณเกือบ 10,000 เหรียญเลยทีเดียวทีนี้เขาไม่ได้แบ่งเงินนั้นให้ใครนะฮะไม่ได้ให้ทั้งครอบครัวของเบนจามินไพเซลไม่ได้ให้มาริออนที่มันเป็นนักโทษที่อยู่ในคุก500ดอลลาร์เขาก็ไม่ได้ให้เขาผิดสัญญาไม่ได้ให้ทนายที่เขาจ้างมาด้วยเขาเก็บไว้คนเดียวครับหลังจากนั้นครับภรรยาและลูกๆของเบนจามินเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เจอเบนจามินอยู่ไหนโฮมก็บอกว่าตอนนี้เขารออยู่ที่ลอนดอนแต่ถ้าพวกเธอเนี่ยตรงไปลอนดอนเลยนะมันจะเป็นที่น่าสงสัยและตำรวจอาจจะจับได้ดังนั้นให้แบ่งเป็น2กลุ่มและให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเดินทางไปทั่วๆรัฐของอเมริกาก่อนแล้วค่อยเดินทางไปที่ลอนดอนโดยเดี๋ยวโฮมเนี่ยจะเป็นคนบอกเองว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนทีนี้นะครับภรรยาของเบนจามินเนี่ยก็ทำการแบ่งกลุ่มลูกๆของเขาเนี่ยเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเนี่ยก็คือมีภรรยาเบนจามินลูกคนโตแล้วก็ลูกคนเล็กสุดมี3คนส่วนอีกกลุ่มนึงอ่ะก็เป็นคนที่2 3 4ครับผมคนที่2 3 4เนี่ยจะมีชื่อว่าอลิสเนลลี่แล้วก็ฮาวเวิร์ดครับซึ่งโฮมเนี่ยอย่างที่บอกเขามีบ้านแล้วก็มีที่ดินที่เท็กซัสเยอะพอได้รับมรดกมาจากตระกูลวิลเลียมใช่ไหมฮะเขาก็จะให้2กลุ่มเนี่ยไปอยู่บ้านต่างๆเขาก็จะย้ายไปในแต่ละวันก็ไม่ได้เหมือนกันมากนะครับซึ่งก็จะทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์จนเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวละมันเหนื่อยเกินไปเขาเลยลงมือทำการฆาตกรรมกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่มีลูก3คนเพียวๆอ่ะโดยเหยื่อคนแรกคือโฮเวิร์ดครับลูกชายโดนก่อนโฮมทำการฆาตกรรมโฮเวิร์ดเนี่ยโดยการวางยาเขาครับแล้วก็ทำการเผาเขาทั้งเป็นทำให้โฮเวิร์ดเนี่ยมีจุดจบคล้ายกับพ่อเขาเลยทีเดียวหลังจากนั้นฮะเขาก็ย้ายไปที่บ้านที่แคนาดาด้วยครับเขามีที่บ้านที่โตรอนโตด้วยทีเนี้ยเขาก็ไปทำการสังหารอลิสแล้วก็เนลลี่ที่นั่นโดยการให้เธอเนี่ยทั้งสองคนเข้าไปอยู่ในกล่องไม้กล่องหนึ่งครับแล้วก็ปิดประตูขังเธอไว้ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าโฮมทำการข่มขืนเด็กสองคนนี้แล้วหลังจากนั้นในกล่องไม้นั่นนะมันจะมีรูอยู่ครับเขาต่อท่อเป็นแก๊สเข้าไปครับแล้วก็เอาแก๊สนั้นน่ะลมควันเด็กๆให้ตายทั้งที่อยู่ในนั้นหลังจากนั้นเขาเอาศพของเด็กทั้งสองคนฝังไว้ใต้ถุนบ้านเขาที่โตรอนโตครับผมหลังจากเขากำจัดเด็ก3คนไปได้แล้วเขากำลังจะลงมือกำจัดกลุ่มอีกกลุ่มครับก็คือมีแม่ลูกคนโตแล้วก็ลูกคนเล็กนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับมาริออนไอ้โจรพ่อรูปหล่อที่อยู่ในคุกอะฮะมันไม่ยอมครับมันเห็นโฮมเบี้ยวไม่ได้อย่างทำนายทำอย่างนี้ไม่ได้มันเลยเอาแผนการทั้งหมดไปเล่าให้ตำรวจฟังครับไปบอกว่าโฮมอ่ะเคยทำอะไรไว้บ้างเคยฆาตกรรมใครไว้บ้างและแผนมันอ่ะมันจะโกงประกันชีวิตยังไงตอนแรกมันคิดว่ามันจะเอามันตายตอนสองมันไปเอาเป็นเพื่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจเชื่อคำให้การนี้ฮะแล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนครับโดยเขาเนี่ยไปหาบ้านโฮมที่เท็กซัสครับแต่โฮมตอนนั้นมีบ้านหลายบ้านมากก็คือไล่ไปตามแต่ละบ้านครับ
แต่ตอนนั้นอ่ะโฮมมันฉลาดมันไหวตัวทันครับมันก็คือย้ายไปรัฐอื่นแล้วตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเริ่มที่ภรรยาของเบนจามินไพเซอร์ก่อนแล้วกันเขาก็เลยไปตามสืบแล้วก็ไปเจอครับแม่ลูกคนโตแล้วก็ลูกคนเล็กอยู่ด้วยกันตอนนั้นเนี่ยภรรยาของเบนจามินยังไม่รู้ครับว่าเฮ้ยโฮมมันทำอะไรไว้ก็นึกว่าอ๋อมันเป็นแผนต่างๆนึกว่าจะมาจับตัวเองหรือเปล่าตกใจไม่ใช่ครับตำรวจเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหมดเลยว่าสามีของคุณอ่ะจริงๆอ่ะตายจริงๆแล้วนะตอนนั้นเนี่ยคุณนายไพเซอร์เนี่ยรู้สึกช็อกมากครับแล้วบอกว่าโฮมเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทกับสามีเขาเนี่ยทำไมกล้าลงมืออย่างนั้นงั้นคุณตำรวจช่วยไปตามลูกเขาอีก3คนได้ไหมตอนเนี่ยกำลังเสี่ยงอันตรายและอาจจะโดนโฮมเนี่ยทำร้ายตำรวจนะครับก็เลยไปสืบสวนและก็ไปบ้านต่างๆของโฮมในเท็กซัสแล้วก็เจอศพของลูกชายคนแรกครับโฮเวิร์ดหลังจากนั้นก็ทำการสืบสวนสอบสวนไปจนเจอศพของลูกสาวทั้ง2คนที่โตรอนโตสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็หาโฮมจนได้ครับตอนนั้นเนี่ยโฮมรับสารภาพผิดแค่ว่าเขาอะโกงเงินประกันชีวิตจริงแต่เขาไม่ได้ทำการฆาตกรรมใครเลยตำรวจเค้นยังไงก็ไม่ยอมบอกทำยังไงก็ไม่ยอมบอกก็คือมันมีหลักฐานอยู่นะแต่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโฮมเป็นคนฆ่าเพราะว่าในสมัยนั้นด้วยนะครับการตรวจ DNA การตรวจอะไรอาจจะไม่ทันสมัยเท่ากับยุคปัจจุบันตำรวจก็ได้ทำการสืบสวนสอบสวนไปเรื่อยๆครับก็ไปเจอว่า HH Home เนี่ยเขาได้ถือครองกรรมสิทธิ์โรงแรมแห่งหนึ่งไว้ที่ชิคาโก้ครับก็คือโรงแรมมรณะของเขานั่นเองฮะตำรวจก็เลยพากันนะครับไปสืบสวนไปเก็บหลักฐานที่โรงแรมนั้นโอ้โหก็เจอฮะว่าโอ้โหห้องแต่ละห้องมันมีเครื่องทรมานอะไรบ้างไปที่เบสเมนต์ห้องใต้ดินก็ไปเจอซากครับถึงแม้เขาจะทำลายแล้วแต่มันก็ยังเหลือคราบต่างๆอยู่นะครับก็มีซากศพด้วยทางด้านหลังโรงแรมนั้นก็ยังมีอยู่นะครับทำให้ตำรวจเนี่ยเชื่อแน่นอนนะครับว่า HH Home ต้องเป็นคนลงมือสังหารเหยื่อทั้งหมดแน่ๆเลยและก็ลูกอีก3คนของครอบครัวไพเซลน่าจะเป็นการลงมือฆาตกรรมของ HH Home HH Home เลยถูกจับกลุ่มเลยครับโดยจากหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ย HH Home ก็โดนจับกุมครับแล้วก็ไปอยู่ในคุกที่ Philadelphia Prison นะครับในวันที่7พฤษภาคมปี1896ครับและหลังจากจับกุมนะครับ HH Home นะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าโอเคเขาเนี่ยฆ่าคนจริงๆนะครับแต่เขาฆ่าแค่27ศพนะครับคือเขาไม่ยอมรับนะฮะว่าเขาฆ่ามากกว่านี้นะครับเพราะตำรวจสังเกตว่าหลักฐานต่างๆที่ไปเก็บมาที่โรงแรมนั้นมันมากถึง200เลยแต่ HH Home ไม่ยอมรับครับบอกว่า27แล้วบางวันเนี่ย HH Home ก็เปลี่ยนคำให้การครับกลายเป็นว่าไม่ใช่ละไม่ใช่27ละ9คนบางวันก็เปลี่ยนไปอีกบอกว่าอุ้ยฉันไม่ได้ฆ่าใครเลยที่จริงอ่ะฉันพูดไปอย่างนั้นแหละเหมือนเขาพยายามจะปั่นหัวของตำรวจชุดสืบสวนนะครับไม่ให้มันทำการดำเนินคดีง่ายและทำให้สามารถจะปฏิปต่อได้เดี๋ยวก็ให้การว่าฆ่าคนนี้ที่รัฐนู้นเดี๋ยวก็ให้ฆ่าคนนี้ที่รัฐนี้ทำให้แบบกว่าตำรวจจะรวบรวมหลักฐานอะไรมันยากมากเพราะเอชชมเขาแบบโกหกหรือว่าพูดไปเรื่อยฮะบางทีนะครับพูดชื่อเหยื่อที่สังหารไปแต่ตอนเนี้ยเหยื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีหรือบางคนพูดชื่อเหยื่อสังหารไปเหยื่อคนนั้นเขาตายด้วยตายธรรมชาติตายด้วยป่วยเป็นโรคตายด้วยอุบัติเหตุก็มีครับทำให้ตำรวจเนี่ยปวดหัวกับเคสนี้มากเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่โดนคุมขังอยู่เนี่ยมีสำนักข่าวสำนักข่าวหนึ่งครับเขามาติดต่อ HH Home ครับว่าให้ HH Home เนี่ยให้การกับตำรวจได้ไหมและเขาอ่ะขอไปฟังด้วยสำนักข่าวเนี่ยเขาอยากจะทำข่าวเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นที่ฮือฮามากในประเทศสหรัฐอเมริกาครับโอ้โหใครมันจะบ้าฆ่าคนเยอะขนาดนี้มันไม่มีอีกแล้วดังนั้นทำให้คนเนี่ยจับจ้องกับคดีนี้มากสำนักข่าวเนี่ยที่พิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็อยากจะได้เงินครับอยากจะเอาข่าวไปตีแผ่ก่อนฉบับอื่นก็เลยไปจ้าง HH Home ครับบอกว่าบอกความจริงกับตำรวจไปเถอะด้วยความเป็น HH Home ก็เอาครับก็รับเงินก้อนนั้นแล้วก็ยอมไปสารภาพว่าเออสุดท้ายแล้วเขาฆ่า27ศพนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับสุดท้ายครับเขาก็โดนตัดสินประหารชีวิตอยู่แล้วครับแล้วก็สมัยนั้นการประหารชีวิตเนี่ยมันเป็นการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอครับผมตอนนั้นเนี่ยผู้คุมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่า HH Home เป็นคนที่แบบนิ่งมากแล้วก็แบบชิวๆไม่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันประหารของตัวเองและในวันประหารชีวิตนั้นนะครับเขาก็จะให้นักโทษเนี่ยสั่งเสียนะครับหรือว่าบอกความต้องการสุดท้ายนะฮะของตัวเองออกมา HH Home เขาก็บอกความต้องการเขาคือเมื่อเขาตายแล้วเนี่ยให้ขุดหลุมฝังศพของเขาเนี่ยลึก10ฟุตครับซึ่งมันเป็นระยะที่มันลึกกว่าคนทั่วไปแน่นอนแหละและอีกอย่างขุดเสร็จแล้ว10ฟุตเอาลงเขาลงไปฝังจากนั้น
ให้เอาคอนกรีตเทถมทั้ง10ฟุตนั้นน่ะคือไม่สามารถให้ใครขุดเขาขึ้นมาได้พูดง่ายๆนะครับและนี่ก็คือคำขอสุดท้ายนะครับของฆาตกรต่อเนื่องคนแรก H.H. Holmes จากนั้นนะครับเขาก็โดนขึ้นไปแขวนคอครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับถ้าสมมติแขวนคอในสมัยก่อนเนี่ยเวลานักโทษโดนแขวนคอเนี่ยส่วนใหญ่จะตายจากคอหักใช่ไหมครับก็คือกระดูกไฮออยบอนหรือว่ากระดูกตรงนี้ของคอมันก็จะหักแต่เอชโฮมไม่เหมือนคนอื่นฮะเนื่องจากเป็นการมัดเงื่อนไม่ดีนะครับหรือว่าผู้คุมเนี่ยไม่ได้ตรวจเช็คตรงเชือกดีๆนะครับทำให้เขานะครับตอนแขวนคอนั้นเนี่ยเชือกไม่ได้รัดเขาแบบแน่นนะฮะและคอเขาก็ไม่ได้หักด้วยทำให้เขาเนี่ยต้องดิ้นทุรนทุรายแบบกระอักกระอ่วนนะฮะต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าผู้คนที่มาดูเขาเนี่ยประมาณ10นาทีเลยนะครับดิ้นอยู่อย่างนั้นบ้างชักกระตุกบ้างประมาณ10นาทีหลังจากนั้นแน่นิ่งอีกประมาณ5นาทีแล้วเขาก็ปล่อยต่อไปอีก5นาทีเป็น20นาทีจึงจะเอา HH Home ลงมาและยืนยันนะครับว่าตายจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ปิดฉากนะครับฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของอเมริกานะฮะแล้วก็ปิดฉากโรงแรมมรณะของเขาอีกด้วยหลังจากนั้นมันมีทฤษฎีที่น่าสงสัยอย่างนึงครับคือคนเขาคิดว่าเฮ้ยที่จริงแล้วอ่ะH.H. Holmes เนี่ยเขารับสินบนจากหนังสือพิมพ์นั้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะจะเอาเงินเนี่ยไปติดสินบนกับผู้คุมเพื่อทำการสลับตัวนักโทษและให้คนอื่นเนี่ยไปแขวนคอแทนเขานั่นก็แปลว่า H.H. Holmes ยังไม่ได้ตายฮะตอนนั้นน่ะ H.H. Holmes หนีไปได้คือมันมีคนเชื่อทฤษฎีนี้มากเลยที่เนี่ยคนเขาเชื่อทฤษฎีนี้มานานมากนะฮะจนรุ่นหลา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 นของ H.H. Holmes เนี่ยทนไม่ไหวครับกับคำที่มาครหาจึงไปตัดสินใจขุดหลุมที่ฝังศพของ H.H. Holmes มาครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2017ที่ผ่านมานี่เองเขาตัดสินใจขุดหลุมขึ้นมาเพื่อตรวจยืนยันว่าเนี่ยศพ H.H. Holmes จริงๆนะและสุดท้ายแล้วนะฮะในโรงนั้นเนี่ยตอนเปิดออกมาเราก็เจอนะครับร่างศพเนี่ยใส่เสื้อปกตินะฮะแต่หนวดเนี่ยยังเงางามอยู่เลยนะครับยังคงรูปอยู่เลยเขาก็เลยเอา DNA ตรงฟันบ้างตรงนู้นตรงนี้บ้างไปตรวจสอบนะครับแต่เขาไปตรวจสอบกับหลานนะครับคนในครอบครัวที่มีเชื้อสายมาจาก H.H. Holmes และพบว่าตรงกันนะครับเขาก็เลยสรุปว่าเนี่ยแหละ H.H. Holmes ไม่ได้มีการสลับตัวอะไรหรอกโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งวันนี้เวนชนะสูตรก็มานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Serial Killer คนแรกนะฮะหรือฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของอเมริกานั่นเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะฮะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลที่มันต่างจากผมนะครับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสามารถบอกแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้นะเพราะบอกตามตรงนะครับว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วทีนี้แหล่งข้อมูลมันก็พูดต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ผมก็เลือกมาในที่ที่มันแบบรู้สึกว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่สุดก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ EP หน้าของเวนชนะสูตรจะเป็นเรื่องอะไรนะครับจะเป็นคดีอะไรนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับเทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ